ถ้าท่านยังคงยืนยันว่าท่านจะยังคงอยู่ในอำนาจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเป็นห่วงจริงๆจากประสบการณ์ต่างประเทศท่านจะอยู่ไม่ได้ประสบการณ์ในต่างประเทศสอนมาตลอดครับว่าท้ายที่สุดเผด็จการจะพินาศเสมอวันนี้นะครับก็เป็นการอภิปรายนะครับของผมนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรามีส.ส.นะครับที่จำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าเรามีส.ส.งูเห่าแล้วส.ส.งูเห่านี้นะครับก็สะท้อนถึงวิกฤตของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เป็นอดีตส.ส.ไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นอดีตส.ส.ของสักทีเดียวนะครับคือออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณศรีนวลบุญลือเนี่ยฮะต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยนามได้ทำให้ประชาชนตระหนักแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาอย่างแท้จริงเพราะตัวท่านได้หลงคิดเอาว่าตัวท่านได้คะแนนสูงสุดซึ่งเกิดจากความนิยมชมชอบของประชาชนแต่จริงๆแล้วหารู้ไหมครับว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หากไปดูให้ดีคะแนนทุกคะแนนนั้นเกิดจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่อยู่ของคนที่หลากหลายอุดมการณ์เป็นของสมาชิกพรรคเป็นของกรรมการบริหารพรรคเป็นของทุกๆคนแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ในวิกฤตการณ์ของรัฐธรรมนูญที่ทำให้ส.ส.หลงคิดเอาว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีความสง่างามและเข้าสู่สภาได้เพราะประชาชนเลือกมาไม่เป็นไรก็ให้การเวลาให้ประชาชนได้พิสูจน์และผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าพรรคการเมืองที่รับส.ส.งูเห่าเหล่านี้โปรดคิดให้ดีก่อนที่พวกท่านจะรับไปท่านรังสิมันต์โรมครับผมอยากให้ท่านอยู่ในเนื้อหาสาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่อยากให้เอ่ยถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็นครับท่านหลีกเลี่ยงได้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องไปเอ่ยชื่อท่านอื่นนะครับครับขอบคุณครับท่านอภิปรายท่านจะไปพูดเรื่องอภิปรายเรื่องนี้ยังไงในที่อื่นนี่ไม่เป็นไรครับในที่สภาแห่งนี้ขอบคุณครับท่านประธานผมแค่พยายามจะถือโอกาสชี้แจงพี่น้องประชาชนแต่ไม่เป็นไรครับผมจะลงในเนื้อหาสาระนะครับที่จะทำให้เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญที่กว้างขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับรัฐธรรมนูญปี2560เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาด้วยความต้องการหวงแหนอำนาจของบุคคลที่เราก็รู้ว่าคือใครคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรารู้ดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการยึดอำนาจแล้วเกิดจากความต้องการในการแสวงหาอำนาจต่อไปแม้จะไม่ได้อยู่ในยุคของการรัฐประหารแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนขาดความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแล้วทำให้อำนาจของประชาชนนั้นด้อยลงในขณะที่ทำให้อำนาจของคณะรัฐประหารนั้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของประชาชนก็ไม่สามารถทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผมจำเป็นต้องเรียนต่อท่านประธานคือสว.ครับสว.ชุดนี้เป็นสว.ตามบทเฉพาะการมีจำนวนทั้งสิ้น250คนสว.ชุดนี้ไม่มีประชาชนคนใดได้เป็นผู้เลือกเลยครับเพราะสว.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งโดยคนไม่กี่คนนั่นคือคสช.ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น15คนแต่สว.ชุดนี้กลับมีอำนาจที่มากมายมหาศาลสามารถเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้แน่นอนครับถ้าเราไปดูในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเราจะพบว่าลำพังแค่สว250คนไม่มากพอที่จะเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่สว250คนบวกกับสส126คนมากเพียงพอที่จะเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในการเลือกตั้งวันที่24มีนาที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 35.5 ล้านคนมาเลือกพวกเราในสภาแห่งนี้ให้พวกเราได้เข้ามามีโอกาสใช้อำนาจแทนพวกเขาที่สภาแห่งนี้แต่ปรากฏว่าในวันที่เราเลือกนายกรัฐมนตรีสว250คนซึ่งมาจากการสรรหาโดยคน15คนบวกกับสส126คน
จริงๆในจำนวนอาจจะมากกว่าแต่แค่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ย126คนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นสัดส่วนคือ9ล้านคนเนี่ยกลับเพียงพอที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผลที่ตามมาก็คือว่าจากการที่เราไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานก็อาจจะมีพรรคการเมืองตัดสินใจไปเข้าร่วมและทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจได้นี่คือปัญหาประการที่1ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปัญหาในประการถัดมาและยังคงเกี่ยวข้องกับสว.คือการที่สว.มีอำนาจในการพิจารณากฎหมายที่ตัวเองเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปท่านประธานครับผมเป็นพรรคการเมืองผมสัญญาเอาไว้กับประชาชนว่าผมและพรรคอนาคตใหม่เราจะผ่านร่างกฎหมายในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารเป็นการรับสมัครแต่ท่านประธานครับเมื่อกี้ผมได้รับหนังสือผ่านทางท่านพลโทพงศกรว่าพรบ.ร่างพรบ.ฉบับนี้เป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนต้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือสว.อาจจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการปฏิรูปและเข้ามามีส่วนในการพิจารณาด้วยประธานโทษครับมีประชาชนคนไหนเลือกสว.ไหมไม่มีคนที่เลือกพวกเราเข้ามาคือประชาชนที่อยู่ข้างนอกเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่หากสว.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายพลเนี่ยเขาเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไปตัดทอนอำนาจของกองทัพสุดท้ายกฎหมายก็อาจจะตกไปก็ได้แล้วสิ่งที่เราสัญญาเอาไว้กับประชาชนจะมีความหมายอะไรครับดังนั้นการที่สว.มีอำนาจมากขนาดนี้เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญครับในประการถัดไปในเรื่องของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินต้องเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพราะบทบาทของฝ่ายค้านคือการเข้าไปตรวจสอบการทำงานของฝั่งรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรแต่ท่านประธานครับอำนาจที่เราใช้และเป็นอำนาจที่มีความหมายที่สุดคืออำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ท่านประธานรู้ไหมครับต่อให้ฝ่ายค้านเราสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วสามารถถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผลปรากฏว่าสว.ครับซึ่งไม่ได้มีประชาชนคนไหนเลือกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้สรุปแล้วท่านประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของผมเลยใช่ไหมท่านจะอยู่อย่างนี้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านจะใช้อำนาจใช้คำพูดดูถูกประชาชนบริหารประเทศไม่เป็นเศรษฐกิจล้มเหลวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมท่านประธานครับก่อนที่เราจะเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองไม่กี่พรรคที่บอกว่าจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เราต้องมาเลือกนายกรัฐมนตรีกันและด้วยอำนาจของสว.มันได้ทำให้เจตจำนงของประชาชนที่ไม่ได้อยากเห็นประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมันถูกบิดผันและทำลายลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่อยๆและไม่ว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงกับท่านก็ไม่มีความหมายหรือหากเคราะห์ดีครับท่านประธานหากเคราะห์ดีหากว่าสุดท้ายนะครับพรรคการเมืองของท่านประธานหรือก็ของใครแล้วแต่มาเข้าร่วมกับพรรคอนาคตใหม่เราแพ็คกันแน่นแล้วสุดท้ายสามารถหาบุคคลอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสว.ก็ยังคงมีบทบาทตามยุทธศาสตร์ชาติในการเข้าไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งตนเองเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้
นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านประธานครับผมต้องเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมและท่านประธานและพี่น้องประชาชนหลายคนเรามีความหวังดีต่อประเทศชาติประเทศของเราเปรียบเสมือนบ้านของเราอันหลังใหญ่ที่เราใช้น้ำพักน้ำแรงในการสร้างขึ้นมาแต่วันนี้ผมมีความจริงที่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าบ้านของเราวันนี้เปรียบเสมือนผีสิงครับเหมือนบ้านผีสิงบ้านนี้มีผีเร่ร่อนเป็นกลุ่มผีเร่ร่อนเข้ามาผีเร่ร่อนเหล่านี้หลงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าที่แล้วตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าที่ผมสรุปแล้วครับท่านประธานจะจบแล้วผีนี้ได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าได้โปรดขายวิญญาณให้ข้าหน่อยแล้วหลังจากขายวิญญาณแล้วผีเหล่านี้ก็จะไปผุดไปเกิดแต่ปรากฏว่าทันทีที่เราทำสัญญาขายวิญญาณผีเหล่านี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดครับและยังคงไม่ยอมให้พวกเราได้สร้างบ้านแห่งนี้ให้สวยงามดังนั้นมันจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการขับไล่ผีตนนี้ออกไปจากบ้านของพวกเราด้วยการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เปรียบเสมือนเป็นมรดกบาปของผีเร่ร่อนตนนี้วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่การชุมนุมที่สกายวอล์กผมต้องเรียนกับท่านประธานและท่านประธานควรตั้งใจฟังเพราะพี่น้องประชาชนเขาได้ตะโกนคำหนึ่งครับเขาตะโกนว่าท่านรังสิมันครับหมดเวลาแล้วนะครับเลยเวลาไป1นาทีกับ4วินาทีแล้วนะครับผมขอ10วิได้ไหมครับจะจบจริงๆ10วินาทีผมสัญญากับท่านประธานเลยเชิญครับประชาชนตะโกนว่าประยุทธ์ออกไปถ้าท่านยังคงยืนยันว่าท่านจะยังคงอยู่ในอำนาจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเป็นห่วงจริงๆจากประสบการณ์ต่างประเทศท่านจะอยู่ไม่ได้ประสบการณ์ในต่างประเทศสอนมาตลอดครับว่าท้ายที่สุดเผด็จการจะพินาศเสมอขอบคุณครับ